รับวิธีขนโบราณครับผมสวัสดีครับสารยัตเช่นเคยครับวันนี้จะมาในแนวเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่ตรงไหนเนี่ยไหนมีอะไรเซ็กซี่เนี่ยแต่ในฉากหนังอะไรนะโฆษณาไอตอนนางเอกขูดมะพร้าวอะไรจะเซ็กซี่อย่างนี้ไม่มีครับไม่มีเซ็กซี่ครับผมแต่ก็จะเป็นแนวทางแบบดังเดิมดังเดิมมันเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนิดนึงครับผมก็ซึ่งผมจะถนัดเรื่องการขูดมะพร้าวแบบดังเดิมนะเพราะว่ามะพร้าวผมมีเยอะเมื่อก่อนแล้วก็ขูดบ่อยเวลาจะแกงจะอะไรต่างๆอย่างวันนี้ก็เนี่ยก็แกงกับจะแกงหน่อไม้เพราะซึ่งเป็นกุ๊กครับเป็นกุ๊กด้านหลังไงเป็น คุณปู่อายุ80 พ่อผมเองครับซึ่งทีนี้มาดูหลังจากที่เราผ่าออกมาแล้วประมาณเนี้ยการขูดนะครับการขูดถ้าอันดับแรกเราอยากให้เร็วอันนี้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกหูกระต่ายนะครับผมแต่ผมว่าอยากให้เป็นหูสรยัตเหลือเกินนี่นะครับดั้งเดิมไม่ใช่แบบขูดมือเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับได้อนุรักษ์ของเก่ารูปแบบวิธีการหลายๆอย่างเกี่ยวกับการขูดมะพร้าวนะครับซึ่งอันดับแรกเราจะขูดช่วงกลางก่อนก็ได้หรือด้านข้างก่อนก็ได้เราเก็บได้ทั้ง2อย่างครับแล้วแต่เราจะเลือกอย่างถ้าผมจะเก็บข้างก่อนครับเราก็ลงประมาณนี้สักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเวลาขูดเราก็แล้วแต่ถนัดเราจับยังไงก็ได้ขอให้ได้มือเราอย่ามาฝั่งนี้อย่างผมขูดจะอยู่โค้งประมาณนี้เวลาผมไล่ข้างอันนี้คือไล่ขอบแล้วก็ไล่ไปกดตามแรงที่เราถนัดนะครับผมประมาณนี้มันจะออกเร็วมากครับซึ่งถ้าเราเก็บข้างตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราเก็บตรงกลางเล่นตรงกลางก่อนนี้ครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับตามสเต็ปอย่างเงี้ยมันจะเร็วครับอย่างนี้เพราะเราจะรู้เนื้อของมะพร้าวได้ว่าเขาจะเริ่มกินประมาณไหนเราก็จะไล่แล้วแป๊บเดียวครับผมนี่ผมขูดเมื่อกี้ยังไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมืออาชีพต้องฟังเสียงนะครับผมยังต้องประมาณนี้ มืออาชีพจะขูดบ่อยก็ผมอาจจะขูดปีละครั้งครับผมปีที่แล้วจำได้ขูดตรงนี้แหละเกี่ยวกับอะไรเนาะผมหาผักอะไรผักกระตัวปีที่แล้วช่วงนี้แหละครับที่จะทำหลนกะทิจิ้มผักกระตัวเนาะซึ่งลักษณะการขูดก็ไม่ได้ยากครับผมประมาณนี้เพียงแต่ว่าถ้านั่งก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะอาซ่าไปหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับนี่คือสไตล์ผู้ชายก็ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเรียบร้อยกว่านี้นะครับอาจจะประมาณนี้ได้เอาละสารยัตขำเสมอครับผมมีหลากหลายนะครับสารยัตจะเป็นอย่างนี้ครับผมต่อไปผมอาจจะเป็นต้นตำรับของได้หลายอย่างคือบางทีอาจจะเรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยแต่ว่ามันก็คือสไตล์ผมนี่แหละก็เดี๋ยวอันนี้ผมอันเก่าเดี๋ยวดูอันใหม่แป๊บนึงนะครับเริ่มมาดูนะผมไม่นานแป๊บเดียวโอเคมาแล้วเตรียมพร้อมผมจะลงขอบก่อนนะครับนี้เวลาเราลงเสียงครับเสียงต้องมาก่อนนี่คือการลงขอบนะครับต้องประณีตวิจิตรศิลป์จริงๆเราอาจจะใช้ถาดก็ได้ครับถาดมันจะใหญ่หน่อยแต่ถ้าคนมีฝีมือแค่นี้ก็ไม่ร่วงครับผมเห็นไหมไม่ร่วงครับข่าวจั่วรังแกนี่ครับแป๊บเดียวนี่ก็ได้รอบครึ่งหนึ่งครับเห็นไหมนี่ครับนี่คือการกินรอบลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิถีดั้งเดิมนะครับของบ้านเราเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ไว้ก็ไม่เสียหายอย่างผมนอกจากการอนุรักษ์แล้วก็คือวิถีชีวิตที่ยังทำอยู่ทุกวันก็ไม่ใช่ทุกวันยังประจำครับช่วงไหนที่มีต้องแกงต้องอะไรต่างๆก็ได้ทำบ่อยครับเพราะว่าจะเป็นลูกมือให้คุณแม่และคุณพ่อซึ่งวันนี้เนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันครอบครัวครับผมวันครอบครัวก็หาทำอะไรกินแบบบ้านๆอยู่กับครอบครัวพ่อกับแม่เราเนี่ยครับซึ่งนี่อันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเก็บให้เสร็จเดี๋ยวผมจะคุยต่อนิดนึงว่าผมทำเมนูอะไรวันนี้เดี๋ยวไก่มันเขียครับผมนี่เดี๋ยวผมจะคุยอะไรให้ฟังนิดนึงนี่ครับผมจะคุยว่าอันนี้พ่อผมครับผมนี่พ่อก็จะสับไอ้หน่อไม้แล้วซึ่งหน่อไม้อันนี้ผมไปตัดไอ้ไผ่กิมจุงมา3หน่อครับดู3หน่อได้เกือบเต็มแล้วครับนี่ดูครับโอ้
ับไฟก็เรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับยังอนุรักษ์เลยไฟเนี่ยเตาถามว่าแก๊สนี่ไม่มีครับแต่อันนี้ในช่วงของกระบวนการต้มเราก็ใช้ฟืนอะไรไปก่อนส่วนถ้าเราอยากจะแกงตอนแกงก็อาจจะเร็วขึ้นก็ใช้เตาแก๊สก็แค่นั้นแหละครับผมนี่ที่ความอร่อยกำลังจะเกิดครับผมครับผมคลิปนี้อาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมนะครับการขูดมะพร้าวแบบไทยๆของเราซึ่งผมอาจจะเป็นไทยประยุกต์เขมรประยุกต์มั้ง นี่ครับประยุกต์ไม่ประยุกต์ต้องถามคนนี้ครับผมลูกครึ่งครับผมนี่พ่อเป็นลูกครึ่งครับพ่อครึ่งสุรินทร์ตอนบนผมพ่อแม่จะเป็นสุรินทร์ตอนล่างส่วนสรยะนะครับลูกครึ่งครับผมดูสีผิวรู้ครับผมจีนญี่ปุ่นอะไรทางนู้นแน่นอน ปั่นนะครับขาวโอเคครับครับสำหรับการอนุรักษ์วิธีแบบบ้านๆของเราซึ่งถามว่าจะบอกตรงๆเลยก็ไม่ได้มันแล้วแต่สไตล์การขูดแต่อย่างน้อยคือเขาเรียกกระต่ายขูดมะพร้าวเนาะก็คือการขูดก็จะประมาณนี้แล้วแต่สไตล์ใครอยากพลิกแพลงเอาแต่ว่าสิ่งสำคัญคือขูดยังไงไม่ให้บาดมือแค่นั้นเองไว้ถึงขูดแล้วมะพร้าวออกอย่าขูดเอาแต่กะลานะครับผม โอเคครับคำๆครับกับสรยะครับกับวันอาทิตย์วันพักผ่อนก็เอาวิธีการแบบดั้งเดิมมาฝากเล็กๆน้อยๆครับมาอยู่กับครอบครัวทำกับข้าวกินกันครับผมสรยะก็สวัสดีครับผมรอติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปหาสาวมาขูดแทนก่อน